ตอนธรรมดาพอผัสสะกระทบปั๊บไอ้ที่คิดๆไม่หายไปหมดเลยต้องอ่านบ่อยๆโมโหแบบหายไปหมดอ้าวพ่อท่านหายไปไหนฮึอ้าวนี่แหละผัสสะนี่แหละต้องท่านผัสสะต้องเติมใจมันเอ๊ะมันจะทุกข์ยังไงมันอะไรขึ้นมามันทุกข์ยังไงตามเหตุมันเลยตามเหตุมันปั๊บแต่ก็แก้ไขเหตุนั่นแหละแต่ทีนี้จับมันไม่ทันค่ะไม่ทันเสร็จไม่ทันเลยทำไมจะทันนะทำเหมือนตำรวจจับโจรไม่ทันมันจะเสร็จมันแล้วจะตำรวจมันก็หนีได้ลูกต้องไปฝึกใช่ไหมฮะฝึกวิ่งใช่ไหมฮะวิ่งให้ทันโจรวิ่งให้ทันโจรคิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นมันจับไม่ทันจริงๆอย่างที่ว่าถูกแล้วเพราะท่านอยู่ในใจตลอดเลยแต่พออะไรอยู่ในใจจะไม่ปฏิบัติไปทำโจรมาแล้วก็ไม่ปฏิบัติทันฝึกจับอาตมาอยู่ในใจยังไงอาตมาทำอะไรไม่ได้หรอกสู้โจรไม่ได้พอโจรขับไปเพื่อพ่อท่านกลับมาอย่างเก่าโจรมันอยู่ในบ้านเราไงส่งตรงอาตมานี่แพ้โจรหมดเลยพอโจรมาอาตมาต้องหายเลยพอโจรไปแล้วอาตมาก็เข้าคืนพ่อท่านยังคงกระแสจิตช่วยรู้ด้วยนะช่วยจับโจรได้ไหมเนี่ยแล้วพ่อท่านเคยเห็นหนูชาติเก่าๆบ้างไหมคะพ่อท่านไม่ได้ใช้ไอ้พลังงานนึกว่าเคยเห็นแวบๆโอ้ยพวกนั้นน่ะเรามันไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเราเล่นกันเละดีไม่ดีก็เอาไปเล่นกับไอ้คนไม่เป็นไม่จริงอะไรกันเละนะพระพุทธเจ้าตัดเลยเรื่องนิยาไปเล่นมันมีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีไปแล้วไปมีก็เท่านั้นเองไม่มีก็เท่านั้นเองมันอยู่ที่กรรมปัจจุบันกรรมเก่าๆกรรมอื่นๆที่มันเป็นมาอดีตมาแล้วไปทำอะไรมันไม่ได้แก้ไม่ได้มันต้องแก้ในปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันนี่ไม่ต้องไปกังวลเลยอดีตอนาคตปัจจุบันนี่เป็นหนึ่งอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอดีตมันก็แล้วไปแล้วไปแก้อะไรมันได้ถ้าปัจจุบันนี่ทุกอย่างก็เสร็จถ้าปัจจุบันนี้ได้อดีตมันก็ได้อนาคตมาเมื่อไรปัจจุบันแก้มันได้ที่ปัจจุบันนี่เท่านั้นน่ะพยายามจุ๊บอ่ะเราควรขอเพียง